ันนี้ผมอยู่ในงานแลนด์ซีรีส์นะวันนี้มีงานแลนด์ครับก็พามาเที่ยวเนาะก็เนื่องจากคุณเชยผมเนี่ยเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นทริปแรกของคุณเชยนะครับก็เลยพามางานนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าพาไปดูว่างานมีอะไรบ้างนี่มาไปเลยโอ้นี่ครับอันนี้แลนด์ซีรีส์3ครับเหมือนของคุณเชยเลยคล้ายๆกันเลยแต่คันนี้เป็นสภากาชาดนี่ไปดูสภากาชาดครับอันนี้เป็นรถต้นแบบได้เลยเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมคงเก็บคุณเชยไว้ประมาณนี้แหละครับไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากทำสีใหม่ก็ประมาณนี้คันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายกาชาดนะครับความรู้แลนด์ผมอาจจะไม่ได้เยอะนะถูกผิดบ้างก็ว่ากันไปอันนี้เป็นแลนด์ซีรีส์1ครับนี่ซีรีส์1ช่วงสั้นกระบะนะโอ้ถือว่าเป็นรุ่นดึกดำบรรพ์แหละครับ196กว่าๆ ก็เป็นแลนด์ที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันนี่ก็ซีรีส์1 5ประตูครับก็มีโอกาสเกือบเคยได้จะครอบครองนะพอดีโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้พอดีไม่ได้ครอบครองครับนี่มีจากร้าน NK พัทยุทยาสวยดีครับนี่อันนี้เป็นรถแลนด์นะครับรถแลนด์เป็นกระบะอันนี้Defender ใหม่ครับ Defender ใหม่โอ้นี่พี่ปุรินะครับวานแบงค์กับก่อนครับพี่เขาไม่ได้ไปบ้านพี่ปุรินะครับนี่สเต็กเดี๋ยวเราไปซื้อสเต็กกันพี่ลิสวัสดีครับอัดครับครับผมสวัสดีครับมาดูครับวันนี้มาทำสเต็กครับทานสเต็กกันนี่ให้คุณแจ็คครับสั่งได้นะครับก็ใช้ดีมากเลยครับ Defender Time นี่ครับ Defender ตัวใหม่นี่สุดยอดนะเมื่อกี้เจอฝนไปกระหน่ำครับก็สีสวยนะผมว่ารถสวยมากครับวันนี้เขาเอา Defender มาให้ดูหลายคันเลยครับนี่ VX 80สวยมากนี่ VX นี่นี่ของพี่โต้งครับฟอนต์รันเนอร์นะนี่ไปดูฟอนต์รันเนอร์อยากได้อะไรของฟอนต์รันเนอร์บอกได้เหมือนกันนะนี่สวยครับที่เอเชียแคมเปอร์ได้นี่ฟอนต์รันเนอร์ครับนะรูปแบบเอ็กซ์เซอรี่แอนด์แอดเวนเจอร์เกียร์นะโอเคครับฟอนต์รันเนอร์อยากได้อะไรเนี่ยสวยนะอุปกรณ์เขาเยอะครับนี่พี่โต้งครับนี่พี่โต้งอยู่นี่ครับนี่ของฟอนต์รันเนอร์ครับนี่ฟอนต์รันเนอร์เองครับนี่ตัวจริงของฟอนต์รันเนอร์ครับอยากได้อะไรนี่ไฟเห็นไหมนี่มาดูรถพี่โต้งดีกว่านี่มาๆๆนี่พี่โต้งนี่อะไรเนี่ยพี่โต้งโชว์หน่อยครับครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลิ้นชักเนาะลิ้นชักดีกว่าลิ้นชักหลังรถนี่ไม่ต้องไปเอื้อมใช่ไหมพวกนี้ไม่ต้องเอื้อมโอ้โหครบเลยแต่ว่าแยกก็จะแยกเป็น6กล่องนะฮะ6กล่องก็จะมีแยกไว้ว่าเป็นอะไรเราก็หยิบนี่เราก็เขียนไว้เลยเขียนไว้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ใช้นี่เขียนไว้โอ้ใช่ครับก็จะง่ายนิดนึงแล้วมีสมุนก็โหลดลงบนอันกล่องไหนสมุนไพรครับไม่เขียนครับอ๋อไม่มีเอ้ยผมไม่ใช่ไม่มีไม่เขียนโอ้โหใช่ครับนี่ตรงนี้เป็นอะไรนะลิ้นชักสำหรับตู้เย็นตู้เย็นโดเมติกใช่ครับโดเมติกใช่ครับก็ประมาณนี้ครับได้ครับเอเชียแคมเปอร์ได้ครับนะได้เลยครับติดตั้งได้เลยครับผมได้หมดเลยโอเคขอบคุณเคยต้องครับเดี๋ยวพาไปเดินต่อครับสวัสดีครับฟอนต์รันเนอร์ครับมาดูกันครับนี่อันนี้ซีรีส์ไหมซีรีส์นะซีรีส์3ประตูตอนนี้รถติดแล้วครับประจัดกันที่งานที่ยักษ์ปาร์คนะครับก็เขามานอนกันด้วยนี่คันนี้ก็สวยเลยครับมีที่ไว้มอเตอร์ไซค์หลังรถนะอันนี้ Defender ครับ Defender สวยครับนี่พี่กรณ์
มากันเยอะมากเลยนี่กระบะโอ้โหสีใหม่เลยใหม่กิฟต์ใหม่กิฟต์ใหม่เละหมดเลยใหม่กิฟต์นี่ก็สวยโอ้คันนี้สวยมากเฮ้ยกิฟต์เลยอ่ะคันนี้ไปดูกันดีกว่าช่วยกันจับรถนะครับกิฟต์มากเราจะมาอีกเรื่อยๆนะฮะมาเรื่อยๆโอ้โหคนเก่าคนแก่โอ้สวยมากครับคันนี้สวยมากโอ้ยนะครับสวยมากไว้ก็มาเนียนกิฟต์เนียนกิฟต์ในโลเวอร์ขับของเรายังอยู่ในหัวใจพี่น้องมาจนทุกวันนี้นะครับโอ้ประมาณนะครับขอให้เราสวยมากครับใส่โฟนแล้วล่ะพี่วังสนุกจริงๆวันนี้นี่เมื่อกี้ฝนตกครับเละไปหมดเลยนี่แต่งไทยนะหลายคนรู้จักนะของพี่ภูริครับพี่ลิพี่ลินะครับแต่งไทยครับรถผมยังไม่ได้ลอกออกนะยังติดอยู่นะสวยงามสวยงามนะครับคุณไวน์ดิสโก้นะประธานธนรุ่งอดีตต้องใส่โฟแล้วล่ะก็งานนี้ก็มีทั้งซีรีส์ทั้งดิสคัฟเวอรี่นะครับมาในงานการแต่งก็เอ้ยจริงๆผมว่าผมขับรถมานี่ดีกว่าที่คิดนะซีรีส์ผมเนี่ยปกติผมว่ามันน่าจะกระโดดกระเด้งกระนู่นนี่นั่นเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยขับมาผมว่ามันเอ้ยโอเคอ่ะอันนี้ก็รถสวยครับคาโก้เบียร์นะครับนี่ติดต่อการข้ามวันนี้นะติดละนะข้ามดินน้ำข้ามเรือก็ถ้าชอบก็ลองดูครับในเพจในกลุ่มมีเยอะแยะเลยของเพจของกลุ่มอะไรนะกลุ่มของพวกแลนด์โรเวอร์นะทั้งซีรีส์ทั้งอะไรนี่อันนี้ก็สวยครับคาเมลโทฟี่ครบสวยเลยรถสวยครับพี่รถสวยมากครับโอ้ครบเลยโอมาสหนูมีลูกเล็กด้วยอยู่ข้างบนตัวเล็กด้วยนี่รถเราแอบอยู่นี่นี่รถผมอยู่นี่ถือว่าเปิดตัวคุณเชยเลยเชยจริงๆเออโหแล้วเราจะออกได้ไหมวันนี้นี่รถพี่อนันต์ครับมาด้วยกันมาด้วยกันนี่คุณเชยโอเคคุณเชยครับโอ้โหจะบอกว่ามันเละมากครับผมหลังจากฝนตกเมื่อกี้นี่คุณเชยนะครับนี่รถพี่อนันต์ครับนี่ใหม่กิฟต์ไม่เหมือนรถผมเลยใช่ไหมครั้งแรกเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันครับเราไม่ได้ลงฝาหายอีกแล้วฝาน้ำมันหายเดี๋ยวพี่อนันต์ขับไปเลยครับรองเท้าขาวไม่งั้นไม่รอดแน่ๆผมเละแล้วขับรถมือเดียวรถเดียวเนี่ยขายซื้อรถผมไม่ผิดหวังรถไม่เก่ารถมือหนึ่งขายซื้อรถไทยของผมนี่รถพี่เบิร์ดครับรถพี่เบิร์ดแต่งสุดๆอ่ะเขาเรียกว่าครบหมดทั้งคันเลยนะครับในงานก็มีเวทีนะครับกองกลางแบบนี้นะครับอันนี้ Discoveryนะครับ this one จริงๆ this one นี่สวยนะผมว่าสวยครับแต่งได้สวยเลยคลาสสิกเยอะครับนี่อันนี้ก็ครบเลยครับนะไปเที่ยวทั้งทีก็ไปให้ครบด้วยสไตล์ของแรนก็นี่จักรยานออนนิ่งครับนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนี่ไอ้คันนี้สวยนะโอ้ครบเลยแลนด์โรเวอร์ครับน่าจะซีรีส์2น่าจะซีรีส์2นี่โอ้นี่ซีรีส์1โอ้สวยมากนี่ซีรีส์1ผมไปดำด้วยโอ้สุดๆๆสวยนะครับคันนี้ก็สวยนี่นี่ก็สวยเลยนี่น่าจะเป็นซีรีส์3นะครับซีรีส์3
จี๊บจี๊บนี่เขาเรียกว่านะเรียกฝนเพื่อให้ทดลองขับสี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ยูนิม็อกยูนิม็อกเฮ้ยหมูหันยูนิม็อกครับแลนด์ครูเซอร์โอ้โหตัวนี้สุดติ่งครับสุดติ่งกระดิ่งแมวครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องบายบายอำลางานแลนแล้วครับไปงั้นเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับกับงานแลนอื่นๆถ้าอยากได้แลนก็ไปดูตามกลุ่ม Facebook นะครับมีแลนก็เป็นรถที่ขับฟันดีนะผมว่าสนุกดี